สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพามาดูการแก้ไขชักโครกนะครับช่างเก่าเขาประกอบไว้ผิดรูปผิดทางทำให้เวลากดแล้วมันค้างบางทีก็ค้างบางทีก็ฝากดที่กดอ่ะมันหลุดออกมาน้ำไหลตลอดเวลาไม่ตัดไม่เต็มเป็นการประกอบที่ผิดพลาดแล้วทำงานที่ผิดพลาดครับวันนี้ช่างเล็กจะมาแก้ไขเป็นแบบไหนยังไงนั้นไปดูในคลิปนะครับท่านผู้ชมมีคำอธิบายแล้วก็ทำตามดังนี้นะแล้วก็ดูไว้ว่าการใส่อุปกรณ์ชักโครกแบบไหนที่ถูกต้องและถูกวิธีนะครับถ้าใส่แบบนี้ก่อนที่ช่างเล็กจะไปแก้นี้ผิดแน่นอนครับท่านผู้ชมเพราะว่าลูกค้าบอกกดทีมันก็หลุดกดทีมันก็ค้างกดทีมันก็ไม่ตดไม่ตัดแต่พอช่างเล็กมาแก้ไขให้แล้วใช้ได้ยาวๆครับท่านผู้ชมไม่มีปัญหาไปดูกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาแก้ชักโครกครับตัวเนี้ยเพราะใส่ผิดข้างตัวนี้มันจะต้องไปอยู่ฝั่งนี้หรือตรงนี้สองจุดนี้นะตัวเนี้ยต้องอยู่ตรงนี้หรือตรงนี้สองจุดใส่ตรงนี้ผิดมากมากเนี่ยเวลากดชักโครกมันเท่ากับดึงเนี่ยดึงตัวเนี้ยตัวเปิดปิดก็จะหลุดจากตัวนี้ไปหลุดบ่อยมากคือประกอบผิดรูปผิดร่างวันนี้เราจะมาแก้ให้ตัวนี้มาอยู่ฝั่งนี้ครับมาดูกันครับมันอยู่ได้สองทางนะฝั่งนี้ทางนี้กับทางนี้มาดูกันเลยครับกดดีแล้วต้องถอดหม้อน้ำลงมาข้างล่างเราต้องถอดชุดหม้อน้ำออกมาเลยปิดน้ำถอดสายน้ำไขควงแบนถอดกันด้วยครับถ้าเราออกมันจะได้ทำงานสะดวกถอดน็อตมันจะเป็นพลาสติกนะครับท่านผู้ชมเนี่ยถอดง่ายอยู่หรอกยกออกมาเลยวางข้างล่างแ
ขาดันเทียบกับข้างหลังได้ทีแล้วก็จะขันตัวนี้เข้าไปนี่ก็ยกขึ้นไปตั้งที่เดิมก็ใส่น็อตเข้าเหมือนเดิมทุกอย่างประกอบเข้าเหมือนเดิมหมดเลยมันก็จะดูดีกว่าเดิมไม่เป็นการดึงต่อสายน้ำเข้าเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะ